สวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้ทางเพจกีตาร์สตอรี่ของเรานะครับก็มาทำการรีวิวแล้วก็อธิบายสเปคนะครับกีตาร์โปร่งตัวนี้นะกีตาร์โปร่งตัวนี้เป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้านะครับของ Oriental Cherry ในชื่อรุ่น W620s นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของสีที่เป็นไม้ด้านนะครับไม้ด้านตัวนี้นี่บอกได้เลยว่างานสวยงามเลยทีเดียวนะครับเนียนกริบนะไม่มีที่ติเลยสเปคของ W620s ตัวนี้นะครับผมมาเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยทีเดียวด้วยไม้หน้าที่เป็นท็อปโซลิดสปูดนะครับเป็นไม้แท้ทั้งแผ่นนะครับไม้ข้างๆและข้างหลังอันนี้เป็นวอลนัทนะครับเป็นไม้วอลนัทข้อเป็นมะฮอกกานีนะครับส่วนฟิงเกอร์บอร์ดจะเป็นโรสวูดนะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆตรงซาวโฮเนี่ยจะตกแต่งด้วยเป็นมุกนะครับเป็นลายมุกนะครับดูฟิงเกอร์บอร์ดครับดูหัวกีตาร์ออริเอนทัลเชอร์รี่นะครับสวยงามภาคไฟฟ้าเราลองมาพูดถึงภาคไฟฟ้ากันบ้างภาคไฟฟ้าตัวนี้จะเป็น EQ พร้อมจูเนอร์นะครับ EQ ทั้งหมด5ย่านด้วยกันสามารถปรับได้5ย่านจริงๆแล้วมันคือ4ย่านแล้วมันจะมีบูสต์อีก1ตัวนะครับอยู่ข้างหลังเป็นบูสต์ย่านทุกย่านนะครับมาพร้อมกับจูเนอร์ซึ่งมีไฟสีฟ้าสว่างมากนะครับไม่ต้องห่วงเวลาเล่นในที่มืดหรือว่าไปเล่นดนตรีกลางคืนเนี่ยเวลาตั้งสายเราจะมองไม่เห็นนะตัวนี้ใส่ฐาน9โวลต์นะครับส่วนแจ็คก็สามารถเสียบได้ทั้งที่เป็นแจ็ค TS หรือว่าแจ็คธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็ XLR นะครับอีกอย่างหนึ่งได้2อย่างนะครับตัวนี้นี่จะเป็นในลักษณะเสียงที่ให้ออกมานะครับจากด้วยการที่มันเป็นไม้วอลนัทเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างหนาแล้วก็นุ่มอุ่นนะครับเรียกว่าใครชอบเล่นเสียงกีตาร์แบบนี้เนี่ยผมว่าต้องชอบตัวนี้มากๆแน่ๆเลยนะครับสเปคขนาดนี้กีตาร์ Solid Top มีภาคไฟฟ้ามีจูเนอร์นะครับทางเพจกีตาร์สตอรี่ของเราก็นำมาขายให้กับแฟนเพจหรือว่าคนที่อยากจะได้กีตาร์โปร่งไฟฟ้าสัก1ตัวนะครับในราคาเพียง 4,990 บาทเท่านั้นนะครับส่งไปเนี่ยไม่เพียงเฉพาะตัวกีตาร์นะครับมีของแถมมากมายทั้งกระเป๋าคาโป้สายกีตาร์ชุดใหม่อีก1ชุดนะครับจัดแต่งทัชชิ่งให้เล่นง่ายนะรวมถึงจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับในเมื่อเรารู้สเปครู้ภาคไฟฟ้ารู้ EQ รู้ว่ามันมีจูเนอร์นะครับเราก็จะมาทำการทดลองเสียงกันในช่วงต่อไปนะโดยที่เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นเพลงให้ฟังสั้นๆสักหนึ่งเพลงนะครับโดยที่การรีวิวก็จะมีทั้งเสียงที่ไปจากไมโครโฟนอัดจากไมโครโฟนแล้วก็เสียงที่อัดจากภาคไฟฟ้าของ Oriental Cherry W620S ตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจยังไงก็อินบ็อกซ์มาคุยกันในเพจได้นะครับหรือว่าจะโพสต์คอมเมนต์ใต้ภาพยังไงเดี๋ยวผมจะไปตอบแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้เราก็จะไปพบกับการรีวิวเสียงกันได้เลยครับไป